มันเหมือนเป็นวันที่เขาเล่นผิดธรรมชาติถ้าถามว่าเพราะอะไรมันก็เพราะแบงคอกเองหรือเปล่าที่ทําให้วุลรัมไม่สามารถเล่นในแบบที่ตัวเองอยากเล่นก็ต้องไปชมฝั่งแบงคอกที่ตเตรียมตัวมาลามีวอะมันไม่เด้ยังไม่ผ่านเล้ยแต่มันมีคนมาซ้อนตลอดเลยพี่พูดในไลฟ์ว่าครึ่งแรกเล่นไม่ได้ครึ่งหลังไม่ได้เล่น <c oughs> คือหายไปแบบ <c oughs> เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญของคลิปนี้ที่พี่อยากเล่าและพี่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่วุยลรัมแก้ไม่ทันแหละสำหรับเลกแรก นัลือบดินเล่นได้6โดยที่คนคาดหวังอยากให้เล่นได้8ปดฮิวหอบใจโซโซมาวัดตะโกกราบรวงพ่อรวยโดนไหมหมายถึงโดนแบนด์ไหมโดนลิขสิทธิ์ไว้ดีกว่าสวัสดีทุกคนครับทันเดอร์พอดแคสต์นะครับรวบรวม หัวจิตหัวใจนะครับหอบใจโซโซของแฟนสายฟ้านะครับมารวบรวมกันตรงนี้นะฮะเราก็จะมาพูดคุยกันทุกสัปดาห์เหมือนกันแล้วก็ต้อนรับการเปิดซีซั่นนะครับผมที่นี่เลยนะฮะอุ๊ยลืมนี่เราต้องขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับด้เวลารวมตัวคอบอลกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับคอบอนขอเดียวกันขอบคุณช้างด้วยนะครับอยู่เคียงข้างฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไป วันนี้กลับมาอยู่กับคุณกันเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับครับผมเป็นไงคุณกันเป็นหนึ่งในคนที่ไปดูเกม Thailand Champions c ์คมาด้วยนะครับวันนี้ในทัน d e r อดแคสต์น่าจะจัดกันแบบเต็มๆโอเคอาจจะตัดเรื่องของอารมณ์ออกไปแล้วเพราะว่าอารมณ์มันไปอยู่ในไลฟ์หลังเกมเป,เป็นที่เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> อารมณ์มันไปอยู่ในนั้นเลยแล้ววันนี้เราจะคุยกันแบบ สามัญชนแบบด้วยเหตุผลแล้วก็มุมมองของการวิเคราะห์กันหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีหลังเกมของการที่บุีรัมไม่ได้แชมป์นะครับไทยแลนด์ไดกินแชมเป็นคับนะฮะคุยกันหลังเก,เกมว่าเกิดอะไรขึ้นรามิลเชราเยฟจะเป็นยังไงนะครับมุมมองของแฟนบอลหรือไปกันถึงเรื่องราวของปัญหาที่ผมรู้สึกว่านี่จะเป็นปัญหาข้อแรกที่เหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่ของบุีรัมที่อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะแก้ยังไงในเรื่องของการจัดตัวผู้เล่น นะครับผมมาเริ่มต้นเลยแล้วกันคุณกันครับเอาไงดีในรูปเกมในวันไชนด์แชมเปี้ยนครับอ่ะการที่ไปดูในสนามอ่ะอมไม่รู้ว่าในถ่ายเท่าสดจะเป็นเหมือนกันไหมนะแต่มันรู้สึกว่าบุรีรัมมันขึ้นเกมต่างจากเดิมเหมือนถ,ถ้าถ้ารอพี่นะคือมันเหมือนเป็นวันที่เขาเล่นผิดธรรมชาติอ่ะเพราะเอาจริงๆนี่ไม่ใช่นัดแรกหนุยถ้าเรานักว่าจริงๆเราก็ดูเกมที่เขาเจอคิดฉี่เจอขอนแก่น ก็ไม่ได้เล่นแบบนี้แล้วก็ไม่เป็นแบบนี้ถ้าถามว่าเพราะอะไรพี่ว่ามันก็เพราะแบงคอ์อกเองหรือเปล่าที่ทําให้บุรีรัมย์ไม่สามารถเล่นในแบบที่ตัวเองอยากเล่นอย่างข้อหนึ่งที่แม่งชัดเจนมากคือภาพของการที่บุรีรัมย์เปิดครอสจากริมเส้นเข้าไปอะ่ะไม่มีเลยนะอถูกปะสองเกมที่บุรีรัมย์เอาชนะขอนแก่นกับคิดชีอะมันคือมันคือสุดเส้นแล้วเปิดอะ่ะแต่เกมเจอแบงคอกอะ แบงค็อกเตรียมมาทําให้เครื่องมือตรงนี้ทางานไม่ได้เลยรามิเชเดเยฟจากปกติสองแอซิดนะก็เปิดจากบริเวณเส้นกรอบเขตโทษจากด้านข้างเข้าไปให้ดูยาหรือแม้กระทั่งด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งเราก็เห็นอะอย่างตอนนั้นมีนิโคลลาคาโดโซนิโคลาคาโดโซก็จะผ่านพาเข้าไปในกรอบเขตโทษตัดในมาบ้างคลอสเข้ามาคัดแบ็กมาบ้างจริงๆเกมล่าสุดที่แพ้แบงค็อกมันมีช็อตที่ทําได้แต่ไม่เป็นประตูนรึกบดินที่สุดเส้นอะ ลูกนั้นน่ะพี่ชมนะรือบดินนะว่าความฟิตอ่ะดีนะอบอลเหมือนจะออกแล้วแล้วตกกลับเข้ามาแล้วยิงแล้วติดบล็อกสุพรรณทองสงไงเออแต่น้อยมากน้อยจริงๆการไปดูที่สนามเป็นไงมันมันรู้สึกว่าบอลจากหลังไปหน้ามันมันรัดขั้นตอนเยอะมากอ่ะม,มันแบบโยนข้ามไปเลยเข้าใจปะ่ะเหมือนโยนข้ามเข้าปีกไปหาปีกก่อนอ่าแล้วก็ให้ปีกไปทำทำทำเหมือนตอนมีเดีโอโก้อ่า มันจะเป็นภาพประมาณนั้นเลยอมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันแปลกไปจากบุรีรัมหรับที่พี่ร<ค>ู้สึกม,ม,<า>มันไม่เป็นตัวเองอะคือคํานิยามสหรับพี่นะคือมันไม่เป็นตัวเองอเล่นในแบบที่ตัวเองเป็นไม่ได้เลยอย่างเช่นปกติบุรีรัมจะไปกดได้ไปตัดเกมได้ตัดแบงค์ข้อไม่ได้เลยเห็นไม่ช็อตตัดได้คือช่วงท้ายครึ่งหลังแล้วนะที่แบงค์ข้อไปเสียบอลกลางทางแล้วเกือบเสียประตูอะที่เหลือก็ต้องไปชมฝั่งแบงค์ข้อที่ตเตรียมตัวมา บุยดามไปกด4ตัวเนี้ยปฏิวัติก็แค่เปิดขึ้นไปข้างบนแล้วดันทําได้ด้วยคือเปิดขึ้นไปอ้าวเก็บได้มามูดเก็บได้ลุงรัดเล่นจังหวะสองได้จังหวะสองที่ทิพันไปแย่งมาได้มันกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่บุยดามทาได้เสมออย่างเช่นการไปกดแล้วไปตัดมาได้แล้วเล่นเร็วหรือขึ้นด้านข้างก็กลายเป็นทําได้ยากแบบไม่ใช่แค่ทําได้ยากทําไม่ได้เลยอะ่ะแต่ในสนามภาพที่ ต้องเห็นจริงๆอ่ะคือเราต้องชมแบงคอกมากนะเพราะว่าทุกๆจังหวะเขาแก้เพจมันไม่เหมือนแบงคอกทีมเดิมเลยรู้ไหมท,ทำไมเขาไม่มีเฮเบอรตี้กับวันเดอร์คือไม่ได้บอกว่าเฮเบอรตี้ไม่ดีนะเว้ยแล้วไม่ได้บอกว่าวันเดอร์ไม่ดีแต่การมีเฮเบอรตี้กับวันเดอร์ในแท็ติกแบบนี้ทำให้แบงคอกมันเสียกระบวนแต่ที่น่าสนใจจริงๆคือบุรีรัมปล่อยให้ลุ่งรัดเล่นเยอะเกินไป ลุงัดคือโอ้ยังกับเป็นเมสซี่อ่ะแล้วความพีคคือคนที่ประกบลุ้งรัดมันมันคือไม่ได้จะบอกว่าโกผิดนะจะหมายถึงว่าลุงรัดหัวจิตหัวใจกับการกล้าเล่นอะ่ะสมมุติว่าวันหนึ่งกูต้องไปเล่นปีกขวาโดยที่รู้ว่ามีทีเดทอนอยู่มึงคิดว่ากูกล้าเล่นปะไม่แต่ภาพภาพของลุงรัดที่เห็นในสนามอ่ะไม่รู้ไอ้โดมเห็นเหมือนกันไหมนะคือเขาไม่ค่อยเล่นด้าน ที่ไปเจอเทรดทอนนะเขาจะตัดเข้ากลางเข้าในเลยตัดเข้ากลางไปเล่นเลยใช่ดังนั้นการที่เจอกับเทรดทอนมันมันน่าจะน้อยปะก็ใช่จะถามว่ากล้าเล่นไหมอ่ะก็ก็ล้าเล่นสำหรับพี่พี่รู้สึกว่าเออกล้าเล่นหรือแม้กระทั่งคนอื่นอย่างนี้ที่พงศ์เสรานนที่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์อ่ะโคตรโหดเลยเออคือแบบโหแบบต้องยอมรับว่าโอเคก่อนที่จะมาคุยว่าบุยรำเล่นไม่ดีอ่ะเราต้องยอมรับว่าการที่ทําให้บุญรมไม่สามารถเล่นในแบบที่ตัวเองเล่นได้คือแบงคอกรู้จักคู่ต่อสู้ได้มากกว่าที่บุญรา จะรู้จักแบงคอกคุยํำเล่นในเกมเนี้ยเล่นแบบเหมือนกับคนไม่ได้รู้จักแบงคอกอ่ะอถูกว่มมันกลับกลายเป็นคนที่ถือไพ่เหนือกว่าแล้วคุมเกม90นาทีวันนั้นคือทูแบงคอกนะไม่แต่ความจริงๆที่รู้สึกว่ามันเป็นความแตกต่างของเกมนี้กับนัดชิงฤดูกาลที่ผ่านมาคือมันไม่ใช่ทอมเบีย ก็เนี่ยเขารู้จักเขารู้จักบุยลำแล้วเขารู้จักตัวเองด้วยจึงไม่ใช่ทอมเบียคือไออย่างเล่าเคสของทอมเบียก่อนคือทอมเบียเนี่ยเขาโดนแบนตั้งแต่ท้ายซีซันที่แล้วมีชื่อสำรองใช่คือเกมนี้ลงได้อแต่พี่ว่าตัวแปรหนึ่งคือถ้าเกมนี้ทอมเบียลงเปิดลีกทอมเบียไม่ได้ลงสองเกมเพราะฉะนั้นเขาก็เตรียมสําหรับการที่มันจะต้องไม่มีทอมเบียสองเกมนี่คือชอยที่หนึ่งชอยที่สองคือสุพรรณดีกว่าจริงๆ เยอะถูบ่าก็คือนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะคุยกับพี่นักข่าวเขาบอกว่าเฮ้ยเชนแม่งเก็บหมดเลยวะใช่วันนั้นเก็บหมดจริงแล้วก็ไอ้ลูกที่เราจะพะวงเมื่อทอมเบียได้บอลน่ะไม่เกิดกับสุพันอ่าสุพันขวางโอ้โหหลายช็อตเลยลูกอากาศเออย่ตัวสุดท้ายเออยอะไรเออยุพันเก็บหมดจริงอันนี้ก็ต้องชมฝั่งเขาคือทั้งเรื่องอินดิวิโลการเตรียมตัวมาเนี้ยย่อ้องยอมรับว่าแบงคอกแบบดีกว่าหมด แต่มันจะไปชมคู่ต่อสู้อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะฝั่งของบุญรมเองวันนั้นถูกวิจารณ์เกือบทุกตำแหน่งนะอันในมุมการชื่อวันนั้นที่ถูกวิจารณ์ไล่เลียงมามีใครบ้างรามิวดักสุดไหมอามหายไปเลยพี่แย่เป็นสองพี่แย่เป็นสองแคตตากรีนะของการโดนวิจารณ์ในเกมนั้นนะหายไปเลยกับเล่นไม่ดีออมันมีสองแบบ อย่างดุมบุย่าสุประชัยดุมบุย่าสําหรับพี่คือหายไปเลยไม่แต่ดุมบุย่าไม่หายเพราะว่าดุมดุมบุย่าหลายช็อตอะคือตัวเก็บบอลที่ดีนะคือคนโยนมาจะเก็บไม่ได้เก็บได้เก็บ<า>ได้แค<า>่ช่วงแรกอะอแล้วหลังจากนั้นก็เก็บหลุดคนเข้าซ้อนตลอดอแต่สุภชัยอะคือหายไปเลยจริงๆอ่าคือพี่ว่ามันมันจะมีแยกกันระหว่างหายไปเลยกับเล่นไม่ดีอเอาเอาในมุมพี่ก่อนพี่มองว่าดุมบุย่าสุปชัยสําหรับพี่ มันคือการไม่ไปถึงเขาเออเมันแบบมันฟีลแบบมันฟีลฮาร์แลนด์วันที่แพ้ Arsenal อาร์เซนอลอ่ะจะบอกว่าไม่ได้ง้างตีเลย oh. ก็เขาไม่ได้ผิดอะก็บอลไม่ถึงกูอะความรู้สึกเดียวดายเออ mm. เมื่อไม่ได้เปิดก็ไม่แปลกที่ดูมุยาจะไม่มีส่วนในเกม mm. พี่ว่าดูมุยาก,กับสุภาชัยอยู่ในเกมนั้นเอามันจะมีช็อตที่เล่นไม่ดีมันก็มีเพราะว่าอันนี้ส่วนตัวนะเวลาไปเตะบอลอะ่ะแล้วบอลมันไม่มาถึงกูเลยอะ่ะ แล้วเมื่อมึงได้บอลอ่ะมันจะได้ไม่ดีเว้ยออความมั่นใจมันก็ไม่มีอารมวันนั้นก็มีฉลอ,องการแบบออกบอลช้าแล้วโดนตัดไปหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็เห็นแต่เมื่อแยกมาที่แคตตากรีของความเล่นไม่ดีอะอย่างรามิวควรจัดอยู่ในการเล่นไม่ดีหรือหายไปจากเกมมันถ้ามองเดี๋ยวยย้อนก่อนนะถ้ามองอาร์มจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ว่าอาร์มเล่นไม่ดีนะแต่บอลแค่ไม่มาหาอาร์มมันอาจจะเป็นประมาณนั้นนะอื มันก็ใช่อกาสมันน้อยอ่ะอโกกาสมันน้อยนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยที่อาร์มได้ยิงได้อะไรมันมีโบลิงกิชงสุพนัทชงอ่าใช่ใช่อ,อ,อันนี้อันนี้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนว่าอาร์มเล่นอาร์มวันนั้นเล่นเหมือนตอนที่อาร์มเล่นอย่างนึงไหมเล่นกับทีมชาติเนี่ยโอ้โหใช่ปะโด,โดนปล่อยลอยแพเออมันมัน,ม,น,ม,นมันก็คงประมาณนั้นอ่ะทีนี้ถามว่าจุดที่เป็นจุดเสียที่สุดในมุมพี่ของเกมวันนั้นคือปีกซ้ายขวา ซาซัสะสะลก,กัลามิวใช่ถามว่าปีที่ผ่านมากับการเป็นสามแชมป์อ่ะมันคือโบลิงกิแฟรงค้าซายเอดาสุปชัยอ,อส่สุพนัณสุพนัณคือดาวเอ่อคือท <Top S 1> ็อปแอซิดท็อปแอซิดโบลิงกิก็มีส่วนกับเกมมากแล้วประเด็นคือวิธีการของบุรีรัมมันก็เด่นในสองตำแหน่งนี้อยู่แล้วคอร์สตัดค,ดคอร์สจี้ความเร็วที่เหนือกว่าเล่นกับเพื่อและเข้าใจ สร้างโอกาสให้เพราะมีสุพรัณจึงมีดาวซันโบวที่ชื่อสุภชัยเพราะมีโบลิงกี้และเขาสิทธิ์จึงทําให้มีดาวซันโบว์ที่ชื่อสุภชัยไม่ใช่ว่าใช้สุปชัยคนเดียวแล้วจะเป็นดาวซันโบวได้แต่พอมันตัดสลับกลับมาเกมวันนั้นน่ะต้องยอมรับเลยว่ามันดรอปลงไปแบบ40-50%เลยอะความน่ากลัวของตําแหน่งนั้นน่ะสายขวาอเออลามิวอะ มันไม่ได้เลี้ยงไม่ผ่านเลยอันนี้เห็นมากับตากับไอโดมเลยคนที่ดูที่นู่นอ่ะมันไม่เลี้ยงไม่ผ่านเว้ยแต่มันมีคนมาซ้อนตลอดเลยอ๋อคือเหมือนกับว่าสมมุติว่าผ่านหนึ่งคนตลอดเออใช่ไม่ไม่ไม่ใช่สองด้วยสามสามมันต้องมีอย่างน้อยสองคนกลับไปตอบสิ่งที่เราตอบข้อแรกคือแบงค์ข้เขาเตรียมมาแบบนั้นมันไม่มีคนมาช่วยละมิวเหมือนกันนะอาวแล้วปกติใครช่วยอ่ะปกติพี่อุ้มเติมมาบ้างมาช่วยรับ ประมาณนี้ก็ได้นะอะแต่ปีที่แล้วอ่ะจะเป็นสม,มุติสุพรรณเล่นตรงนั้นอ่ะจะเป็นน,นรือบดินไม่พีรดลเอาแต่อย่างอ่ะโอเคอันนี้ฝั่งของเรามีเป็นแบบนั้นใช่ปะ่ะและอีกฝั่งหนึ่งก็เห็นน,นรือบดินก็พยายามเข้าไปเพิ่มจํานวนของเกมลูกฝั่งขวาไปอยู่กับสัตวสรักก็ทําอะไรไม่ได้มันอยู่ที่แบงคอกเออคือโอเคล่ะในเชิงของรายละเอียดของแทคติคเราไม่สามารถเข้าใจได้หรอก แต่สิ่งที่เราเห็นคือมันกลายเป็นเมื่อสองข้างโอกาสสิบครั้งยังไม่สามารถทําได้เสียทั้งเสียบอลบ้างทั้งสร้างความอันตรายไม่ได้บ้างบอลมันก็จะตีกับตีกับสุดท้ายครึ่งแรกสิ่งที่เราเห็นคือสถานการณ์สามต่อสี่แบงคอกสี่คนบุรีรัมสามคนแบงคอกสามคนบุรีรัมสองคนโดนโลกลับมาโลกลับมา,บมาครั้งแล้วครั้งเล่า บอลข้างหน้าไม่ไปถึงตรงกลางรับบทงานหนักในการตัดพื้นที่จากกองกลางมาสู่กองหลังมีพื้นที่โล่งมากภาพที่เห็นรุ่รัดแม่งเลี้ยงตัดเข้าได้แล้วทิติพันธ์มีหูจากปกติทิติพันธ์กลายเป็นทศวรรษทิติพันธ์หูเปลี่ยนกันสนุกสนานมามู้ดวิเลนโมตา้าหูเล่นลงล็อกหมดมันคือพี่ว่าสําหรับพี่พี่ปัญหามันคืออยู่ปีใช้ขวาเนี่ยแหละจุดเริ่มต้นของปัญหาของเกมนั้นนั้นลามีวอ่ะที่เห็นในสนามคือไม่เล่นเกมรับเลยนะ เออไม่เล่นเลยอ่ะแบบไม่เอาอ่ะเคสของรามิลเนี่ยแฟนบอลก็มีสองมุมมองนะโอเคมีคนบอกว่าชิปหายแล้วกูว่าส่งเดิมเดี๋ยวตีตั๋วกลับอาเซอร์ไบจันแน่ดูแล้วไม่เกินเล็กแรกจบน่าจะอย่างนี้อีกฝั่งหนึ่งก็บอกเฮ้ยพี่ไดกินเทเลนใช่ไหมครับปีที่แล้วโกลันเกาสิตใบแดงจำไม่ได้เหรอทุกคนบอกไม่เวิร์กแน่เฮ้ยมีหนึ่งอย่าง ที่อยู่ดีๆอยากจะพูดล่ามิวอ่ะช่วงแรกอะเขาก็จะได้บอลแล้วเขาทําไม่ได้ใช่ไหมแต่หลังจากนั้นอะไม่ได้บอลเลยไม่ได้บอลเลยใช่พี่พูดในไลฟ์ว่าครึ่งแรกเล่นไม่ได้ครึ่งหลังไม่ได้เล่นคือหายไปแบบว่าต้องมีหกสิกว่านาทีอ่ะ,ละหลายๆครั้งอ่ะเขาขอบอลอยู่อืมทีมนักเตะบ,บุรีรัมย์หันไปมองแต่ไม่ส่งไม่ให้เพราะเห็นแล้วว่าครึ่งแรกมันแบบนั้น <c oughs> <c oughs> กลับมาม่แก้อาพี่ถามในมุมกันก่อนบางคนบอกพี่ก็ปีที่แล้วเกาสิทธิ์พี่ก็พูดอย่างนี้ว่าแม่งไม่ดีอันนี้พูดตรงๆนะอะคือเสร็จมันละมีเวลาดูเนี่ยหนึ่งเลกถ้ามันดีไม่ดีก็มึงก็ดูหนึ่งเลกนี่มึงเปลี่ยนตัวไม่ได้แล้วไงใช่คือวันนี้ที่พูดแต่คือพูดนัดนี้เออคือพูดไม่ได้แล้วอ่ะพูดสามนัดนี้ออว่าว่าตอนนี้มันไม่ดีแต่พี่สำหรับพี่นะมันยังคงมีดีอยู่เรามีเป็นนักเตะเกรดดี ไม่ใช่ดีด็อกนะไว้ถือว่าเป็นของดีแต่วันเนี้ยังปรับตัวไม่ได้พี่ว่ามันเป็นเรื่องของการปรับตัวเรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะ hmm. รามิวก็ต้องยอมรับไม่เคยเจอวิธีการทํางานแบบไทยอ uh. แล้ววุร์รัมก็เป็นหนึ่งในในในองค์กรและสโมสรที่ไทยแบบ Thai, Thai. ไทยไทยออไทยเออไทยเดี๋ยไทยเอสเลยอ่ะแบบเ,ออเพราะนะั้นเขาคงต้องปรับตัวเยอะ พูดถึงรามิวในความคิดกันกันว่ามันมันมีของนะอืมเพราะว่าเอาจริงหนึ่งหนึ่งเอามันไม่อยู่นะอืมค่อยๆไปอยู่ดีๆก็เลื้อยไปเรื่อยๆโอเคไม่ได้เร็วแหละเออ่าแต่ทักษะดีเอาไม่อยู่นะจริงพี่ดูเรอะช่วงแรกๆอะช่วงแรกๆของเกมอ่ะบียูก็จับมันไม่อยู่นะอืแสดงว่ากันว่ามันยังก็มีต้องปรับตัวแต่พี่ว่ามันก็เหมือนนักเตะต่างชาติทุกคนของบุรีร์แหละปรับตัวหมดอะทุกคน ทุกคนมาแพงทุกคนเว้ยไม่มีใครมาถูกนะนักเตะบุยดำอะอยู่แค่ว่าปรับตัวได้กับปรับตัวไม่ได้ทุกคนเก่งหมดอยู่แค่ว่าเก่งในแบบไหนบางคนสกิลดีบางคนพร้อรรว์ดีบางคนมีความเร็วบางคนเลี้ยงกินตัวอยู่แค่ว่าคุณจะปรับตัวเข้ากับทีมได้บ้างน้อยแค่ไหนอ่ะอย่างสมมติว่าเรื่องเกมลับอย่างเงี้ยทุกคนก็เห็นเหมือนกันว่าไม่เอาเกมลับเลยห้แต่เกมนั้นพี่โยงก็ดอปนะอืม, <S <S> อม <ะ>คือทุกคนพี่ว่าพี่ว่ามันก็คงโดนทุกคนเพราะว่ามันเป็นจุดเอาจริงๆมันก็ทั้งทีมเพราะว่ามันเป็นจุดที่ฟอร์มไม่ดีอแต่ที่น่าสนใจนะสําหรับกันนะคือมันเปิดด้านข้างไม่ได้เลยเว้ยแล้วสุดท้ายอะ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่อิชิอิเปลี่ยนคิมมินยอกลงมาอแล้วสิ่งที่เห็นคือมินฮยอกอะ่ะเปิดจากกองกลางเข้าไปแนวลึกแนวลึกเออ,อ อย่างท้อนมันช่วยแก้ได้นะ,ะขึ้นไปโม่งอะไรเงี้ยพี่ว่าพี่ว่าช่วงครื่องหนังอ่ะมันมีมันมี่มมองการเอาครีม,มยอกมาเรื่องของพี่ว่าเขาไม่ได้ต้องการจะแก้เกมรับขนาดนั้นหรอกมันคือสุดท้ายการเปลี่ยนตำแหน่งเดียวต่อตำแหน่งแล้วเล่นหลังสี่เหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนครีม,มยอกลงมาโอเคอาจจะเพิ่มเกมรับที่เก่ามากขึ้นหรือเอาประสบการณ์มาช่วยแต่มันเรื่องของนี่แหละการออกบอลไปในพื้นที่ที่แบบอันตรายมากขึ้น ซึ่งก็ยังไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นนะแค่เห็นวิธีการว่าอยากให้เป็นแบบนั้นกับสองคือการครึ่งหลังเอาทีละทอนเข้าไปไ่นตรงกลางก็เห็นอยู่ช่วงแบบสิบกว่านาทีแรกอะ่ะที่มีแบบทะลุแนวลึกลงไปอะ่ะเอาจิมิตเกมที่พี่อุ้มพยายามมากอืมเห็นชัดเลยว่าพี่อุ้มแบบแต่มันแต่ม,มันไม่ได้อะ่ะมันไปแล้วมัน คือพี่อุ้มทําให้แล้วว่ะแต่สุดท้ายจุดนั้นมันจบอะทั้งจังหวะทั้งจังหวะที่โดนโลกลับและจังหวะที่ไปมันก็ติดๆขัดๆหมดทีนี้เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญของคลิปนี้ที่พี่อยากเล่าและพี่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่บุรรมแก้ไม่ทันแล้วสาหรับเลกแรกมันคือเรื่องของโคต้าต่างชาติโคต้าต่างชาติในตําแหน่งตัวรุกที่เขาไม่เฉลิมนักเตะไทยเข้ามา เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เห็นผลตั้งแต่นัดนี้เลยปกติมีสุพนัทเหมือนตาสุดท้ายใช้นักเตะต่างชาติสามคนเขาจะใช้หน้าเป้าหนึ่งปีกหนึ่งกลางหนึ่งนี่คือเดรกเดิมของบุยรัมปีที่แล้วอ,อย่างมากที่สุดเลยคือการสลับถ้าไม่มีเกาสิทธ์ก็เติมตัวลุกขึ้นไปออทีนี้ประเด็นโจทย์ของปีนี้ที่มันเปลี่ยนไปคือเมื่อไม่มีสุพนัท เขาไม่มีตัวลุกคนไทที่จะไม่เสียโคตาประเด็นคือเกมล่าสุดรู้สึกไหมว่าเครื่งหนังเขาเปลี่ยนอะไรมากไม่ได้เออเพราะเขาไม่มีต่างชาติแล้วเขาไม่มีตัวลุกไทยที่เขาไว้ใจที่จะเป็นซูเปอร,ร์ซับได้ในปีที่เขามีสุพนัทมันยังสามารถมีต่างชาติแต่ปีเนี้ยแม่งไม่ได้เพราะเขาเลือกแล้วประเด็นคือน,นักเตะไทยที่แทนที่ตอนเนี้ยมันไม่มีคนที่มีประสิทธิภาพที่ดีในระดับที่พร้อมใช้งาน อะคาเดมี่ดันมาไม่ถึกมีเบอร์เจ็สิบเจดอยู่คนหนึ่งพี่จําชื่อน้องไม่ได้บูบว้าในเกมเจอขอนแก่นแต่ก็ต้องยอมรับว่าสุดท้ายกับการที่จะเล่นในระดับไทยลีกเลยอ่ะมันมันไม่สามารถรัดขั้นตอนได้ขนาดนั้น mm. ทีนี้ถามว่าปีกขวาตอนเนี้ยหนึ่งที่เขาใช้นะส,ะสัตวรักหายประโคน mm. Leon, รีออนพิเชียเจมลรีออนอ่าใครก่ะ <laughs> พี่เอางี้ดีกว่า,า,ววาพี่คิด อ๋อ<ง>แล้วก็มีพีระดนฉ่ำรัศมีที่ครึ่งหนังให้เราได้ปีกซ้ายพ,พี่คิดไงกับตำแหน่งของสสารักในตอนนี้พ,พี่ว่าควรพี่ว่าควรผลักเขาให้เอาดีตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งซ้ายดีมาตลอดเลยแบ็กซ้ายเหรอพี่ว่าถ้าถามว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสสารักเล่นตำแหน่งดีที่สุดคือแบ็กซ้ายกับปัจจุบันนะพี่ว่าควรเขาเล่นแบ็กซ้าย กูว่าบนโลกใบนี้ไม่มีนักเตะคนไหนเล่นแบ็คซ้ายดีแล้วเล่นปีกขวาเก่งกุลิตกี่ปีแล้วกุลิดมึงว่าคนดูคอนเทนต์นี้เคยดูกุลิตอูกุลิดอ่ะแล้วกูไม่รู้ด้วยว่ารู้กุลิตเล่นเล่นแบ็คแลวเล่นปีกมีไหมอ่ะคนดูอยู่มึงคิดว่าบนโลกใบนี้นักเตะแบบเก่งๆเลยมึงเอาลิยัสมาเลสอ่ะมาเล่นแบ็คซ้ายมึงว่าลิยัสมาเลสเล่นแบ็คซ้ายเก่งปะเอถูกปะ บนโดซินวาหูเที่ปีกขวาโคตรเก่งมึงเอาแม่งเล่นแบ็กซด์มึงก็มันเก่งปะ <c oughs> มันไม่มีเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเมื่อเกิดปัญหาแล้วแฟนบอลร,รู้สึกเอาอีกแล้วผาักดันแต่แบบเด็กนักเตะลูกรักอ่ะผมพูดตรงคนแม่งก็แบบพอเล่นไม่ดีอ่ะมันต้องโดนด่าเรื่องลูกรักอยู่แล้วเพราะมันจะมีนักเตสะสักกี่คนว่จาจับไปเขาเล่นปีกขวาครึ่งแรกครึ่งหลังเอามาเล่นแบ็กซ้ายเล่น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 ,ลนจนจบอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายความกดดันก็จะอยู่ที่จัสาร์คไหระโคน และถามว่าในมุมสมมติว่ากูเป็นโค้ชทีมชาติกูจะเรียกสัสดร์มาติดตำแหน่งอะไรอ่ะกองกลางขอบดุณมากเงยนั่นแหละพี่ว่าสัสดร์ควรไม่ใช่สัสดร์ควรทําอะไรนะแต่ทีมควรผลักดันให้สัสดร์เก่งที่สุดตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งพอพูดถึงแบ็คแล้วคนวิจารณ์เรื่องบดินเยอะนะอื ก็ก็ตามผลงารน<ม>่ะคือสำหรับพี่มันถึงขนาดเล่นต้นถึงขนาดเล่นแบบห้าเต็มสิบไหมก็อ่าให้เท่าไหร่อ่ะวันนั้นอ่ะนันลือบดินหกได้เละเออสำหรับพี่มันคือหกนันลืบดินเล่นได้หกโดยที่คนคาดหวังอยากให้เล่นได้แปดถูกไหมหลังจากเจ็บมาคือนักเ<า>ตะของนักเตะแต่ละ,ะคนเวลาลงเล่นอ่ะอาสมมติตัดสลับไปเป็นสุพร สุพรลงเนี่ยสมมุติสุพรคนบอกเออสุพรเล่นดีกว่าแต่คนคาดหวังจากสุพรเจ็ดและสุพรเล่นได้เจ <c oughs> ็ดก็คือเจ็ดอ่าก็คือเจ็ดแต่นาบดินสมมุตินลรลบดินเล่นได้หกน้อยกว่าเจ็ดแค่คะแนนเดียวแต่คนคนาดหวังจากนฤบดินคือแปดเมื่อไหร่มึงจะแปดเทีเมื่อไหร่จะแปดเทีมึงเล่นไม่ดีเพราะมึงไม่ได้เล่นได้แปดมาตารฐานเก่าเลยเออมาตารฐานเก่า <ๆ S 2> คนต้องการให้นฤบดินเล่นได้แบบเก่าไม่ใช่ว่าวันนี้ วันนี้น,นรุบดินไม่ได้เล่นแย่แต่แค่ไม่ดีพอเท่ากับคนที่คาดหวังอืแล้วพอวันนี้<อ>คนไม่คาดหวังนรุบดินก็กลางๆคนก็คงไม่ได้ด่าอะไรพาอเป็นแบบนี้พี่คิดว่าลองไหมสุพรสุพรนะอ่ะพี่ว่าก็ดีสุพรมีมีเรื่องหนึ่งที่พี่ว่าอยากเห็นจากเขาคือสุพรเป็นคน cross ค man เกมไทยลนดชแชมเป็นครับตอนสุพรลงมา ไ,ไม่ตีการคอสต่างกับนรืบดินเลย <_ an> ก็คือไม่ฝือนอะดูเป็นธรรมชาติกับการที่จะคอสเพราะเขาไม่ได้เป็นเหมือนนรืบดินที่โอ้โหูไปสุดเส้นคัดแบ็กไม่มีสุพรเป็นแบ็กแบบมีจังหวะจากโคนของตัวเองแล้วก็วางเท้าในการเปิดอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าพี่ก็คิดว่าน่า,อนานลองน่านลองน่าลองพี่ว่าน่าจะได้เห็นสุพรเยอะนะน่าจะเห็นน่าจะเห็นไหนไหนก็พูดถึงสุพรละพี่ว่ามีโอกาสไหมที่แบบ ถ้าพีจะไปเล่นปีกจริงๆอ่ะสุพรจะไปยืนแบ็คซ้ายแทนพีแล้วดันพี่อุ้มเข้าไปกลางอันนี้ก็ดีแต่ประเด็นคือห่วงโซ่แรกสุดคือสัจลักษณ์ดีพอต่อการเป็นปีกขวาหรือ,อยังอันนี้ยากที่สุดเพราะเมื่อกี้ย้อนไปที่เรื่องที่พี่บอกว่าเป็นปัญหาใหญ่สุดคือวันนี้ปิดตลาดแล้วหนึ่งสองคนตั้งคำถามกับเรื่องนิโคลากาโดโซว่า mm hmm. ทำไมเกมนี้ไม่ได้ลง ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่มีใครถามเรื่องนี้อันนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะที่ที่ไม่ส่งนี่คเราลงคือได้ยินมาว่านัดน,นั้นอนะ่ะเขาส่งรายชื่อได้แค่ยี่สิบคนถูกต้องแล้วมันมีเรื่องโคต้าด้วยใช่ที่เมื่อกี้ย้อนไปเรื่องโคต้าคือเมื่อคุณเลือกรามิลดูมูยาเกาสิตก็ต้องมีคนหนึ่งไม่ได้ลงแสดงว่ายี่สิบคนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่าโคตาเต็มโคตามันเตม็มอยู่ดีเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าวันนี้มันแก้เรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยพี่ตื้อมากเลยว่ามันจะออกหน้าไหนเพราะแบ็ ยังไม่มีปีกซ้ายก็ไม่มีปีกซ้ายก็ไม่มีปีกขวาก็ไม่มีสมมุติว่าเราเคยพูดถึงรามิวว่าเขาเล่นได้หมดเลยถ้าเราโยกไปขวาอ่ะซ,าอะ,ะซ้ายใครอ่ะลวซ้ายใครซ้ายเป็นเพียรโดนแบบครึ่งหนังเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีคุณต้องล้างเรื่องนี้ก่อนว่านักเตะที่เล่นตำแหน่งดึงเก่งต้องไปเล่นอีกตำแหน่งดึงเก่งคุณต้องล้างเรื่องนี้ก่อนซึ่งบุยดำมอ่ะพยายามจะใช้การทดแทนนักเตะแบบนี้มาในช่วงปี2องปีที่ผ่านมาเราจะชอบเห็นเพีรโดนไปเล่นปีกซ้ายแล้วเล่นตรงกลางเราชอบเห็นรัตานากรที่เล่น กองกลางมาตลอดไปเล่นแบ็คขวาแล้วไปเล่นแบ็คซ้ายเราจะเห็นซาร่าไข่ไปคนที่เล่นแบ็คซ้ายแล้วต้องไปเล่นปีขวาคุณจะเห็นทีละทอนบูมาที่ที่เล่นแบ็คซ้ายแล้วอินเวตเขาไปเล่นข้างในและเก่งมันไม่ใช่ทุกคนเอ้ยมันมีอันนั้นด้วยนะไ้ยที่คนบอกว่าเอาลามิวไปเล่นกองหน้าดิน้นซ้ายขวาจะเป็นใครถูกถูกแล้วเดี๋ยวโอ้โอแล้วตอนเนี้ยมันเป็นเครื่องหมายคำนามที่ผมก็วิเคราะห์ไม่ออกขาวว่าเวที่มันจะไปได้มากที่สุดนะก็เนี่ย ก็ใช้ใช้จนเก่งอ่ะใช้สาราจนเก่งใช้รีออนพิเชาเจมจนจนชินกับการเล่นปีกขวาหรือเสี่ยงกับการเอาเด็กขึ้นเลยไอ้น้องเบอร์เจ็สิบเจดอ่ะเอาสิเพราะยังไงมันไม่ถ้าคุณจะใส่ตัวลูกสามคนรามิลนิโคลาดูบูย่าวูดคิดอีกนะเขาสิทธายนะวูดคิดอีกนะูิดอีกนะแล้ววูดคิดปีที่แล้วก็ไม่ได้เล่นในตำแหน่งริมเส้นเลยนะ เล่นในตำแหน่งสุปชัยมาตลอดทีนี้นเป็นเครื่องหมายคำถามที่ถามทุกคนไปในนี้แล้วกันว่าคุณคิดว่าทางออกนี้ควรจะออกที่ทางไหนทางออกนี้ที่การคิดออกนะแต่ต้องทำให้ได้เลยคือต้องดันอามเล่นหน้าเดียวให้ได้แล้วใส่ปีกสองตัวเป็นต่างชาติใช่เอาละหน้าต่ำ สอ่าสมอ๋ออะสมมติเอ้อเวนนี้เวนี้น่าสนใจสุภาชัยหน้าเป้าปีกซ้ายรามิวปีกขวาอ,อนิโคล,ล่าคาโดโซ่กลางสามคนเป็นเกาสิชพีระโดนทีละทอนแบ็คซ้ายสะสลักอ,อพันษาดีออนดีอรนนาลูบดินอันนี้น่าสนใจแต่ประเด็นคือแต่ประเด็นเขาไม่ได้เล่นสี่สามสามมานานมากนะประเด็นคือสุภาชัยหน้าเดียวมันจะเหมือนในทีมชาติไหมแต่ อันเนี้ยทางเนี้ยถ้าอาร์มเล่นหน้าเดียวได้ปุ๊บประหยัดโคต้าทันทีนะอ่าแล้วเป็นพี่ว่าไม่ใช่แค่ประหยัดโคต้าเดียวนะวิธีการสลับสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นออกเข้าจะมีตัวเลือกหลากหลายกับการแก้ไขสถานาการณ์ซีนิดโอที่เกิดขึ้นใน90้านาทีเช่นป <c oughs> <Adams. S 2> ีกคนใดคนหนึ่งเล่นไม่ดีกลับมาเล่น4 2 3 1ดึงอาร์มถอยมาดุบุย่าก็ได้ ในวันที่อาจจะไม่ใช้เกาซิชอะไรแบบเนี้ยแต่คือประเด็นคือปีที่แล้วอะความโชคดีของเรื่องนี้พอมันมีสุพนณัดอะเกมที่สิบอดตัวจริงลงโดยโคต้าไม่เต็มมันจึงเกิดขึ้นบ่อยอ่าใช่จําได้ปะใช่เกมเกมที่แบบตัวตัวสำรองเป็นต่างชาติมันมีแต่ปีเนี้จะไม่มีปีนี้จะไม่มีมมยากเลยนะยากเลยยากเลยยากเลยเพราะนั้นรอดูถามว่ามันแย่ไหมผมว่ามันไม่ได้แย่ถึงขนาด แย่ถึงขนาดเป๋สุดท้ายการใช้ส,ะสะาสล์ักหรือการใช้ใครที่เป็นนักเตะไทยในตำแหน่งปีกขวากับทีมในระดับกลางถึงล่างผ่านได้แต่พูดตรงๆนะการคิดว่าบุรีรัมย์จะผ่านไปได้ผ่านไปได้แต่แค่อยาการู้ว่าเขาจะแก้ออยังไงนี่แหละเขาหาวิธีของเขาอ,อ่ะอีกเวนึงที่ตะกี้คิดออกอะ่ะในเมื่อเราเล่นสี่สองสามหนึ่งใช่ไหมถ้าหน้าเป้าไม่เป็นดูมุยาเป็นอาทิตย์แทนะ่ะแล้วไปยัดปีกเป็นต่างชาติแทนนะ ยากมันก็ดรอปลงไปเยอะนะการที่ให้ต่างให้นักเตะไทยสองคนเป็นอาทิตย์กับสุประชัยเนี่ยไม่เห็นเลยไม่เคยเห็นเลยแล้วไม่เห็นภาพด้วยพี่ว่าพี่ว่าเขาเขาคงไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นพี่ว่าเขาใช้เซตนี้แหละส,ะสาสลักปีกขวาเนี่ยห้านัดแรกเจอเบานะอย่าลืมออห้านัดกับการให้สัสลักเล่นปีกขวาทุกนัดอะ่ะมันก็ต้องเก่งขึ้นแล้วว่เดี๋ยวนะห้านัดแล้วก็เดืกทีมชาติพอดีปะ ไม่แน่ใจอ๋อใช่เพราะว่าเป็น kings cup อีกสี่นัดเองดิเพราะว่า k i n g ั cup มันต้นเดือนละอ่าอันนี้น่าสนใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคือเจอทีมทีมกลางถึงล่าง fc เมื่อไหร่นะกันหลีกกันยารอบแบ่งกลุ่มอ่าอ่าใช่เขาก็ไม่ได้เล่นหลีกเลยดิก็ต้องพักไปเบรกไปนะครับอ่านั่นคือนั่นคือหลังเกมของเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยวคงต้องตามหากันว่า นิโก็ราคารโดโซ่จะเล่นยังไงจะเล่นยังไงเหตุผลของการที่ไม่ได้ถูกเลือกเป็นชอยแรกๆหรืออะไรแบบนี้เดี๋ยวต้องรอดูขอดูนัดแรกก่อนว่ายังคงมีชื่อของนิโก็ราคารโดโซ่ไหมสิบเอตัวจริงเอาที่ชอบเลยนะไม่เอาแบบความไปไปได้นะพี่ว่าควรพักรามิวควรให้เขาปรับตัวเรื่องของการใช้ชีวิตกับทีมความเข้าอกเข้าใจก่อนเอาใครลง ที่คนดูสองนัดก่อนไทยแล์แชเมเปนครับก็รู้สึกวันนี้คนเราดีนี่คนเราเล่นปีกจริงๆันนี้ขเขาเล่นปีกขวาสามถราเล่นปีกซ้ายยังได้เลยเออเออแล้วหน้าเป้าดูบูย่าหน้าตามสุประชัยกลางเกาเสกกับเพียดนแบ็คซ้ายธีรทรพันษาคิมมินยอกนริบดิน แล้วรุบดินเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บด้วยดูจากในไลฟ์ล่าสุดที่ที่เขาละลายพฤติกรรมกันอาจจะเป็นสุพรแล้วก็ประตูก็เป็นพี่แชมป์สวรักโอ้ยถ้าเป็นสุพรจริงนี่ก็ได้เห็นเลยนะความแตกต่างอืมพี่ว่าพี่ว่าพี่อยากเห็นเซตนี้เนี่ยสิเบียตัวจริงนี้คิมินยอคพันษาอยากให้เล่นจนเล่นจนเข้าขาทีออนเปล่ามาถึงอยากเห็นเนี่ยอ,อยากเห็นพันษากับกับคิมินยอกเล่นจนเข้าขาอ่าแล้วก็ แล้วก็เนี่ยอยากเห็นนี่คนเรามากกว่ารามิณตอนนี้ณตอนนี้นะณตอนนี้ในะช่ <Okay. S 1> นะครับผมครบถ<ม>้วนครบถ้วน,นครับก็ดูบทสัมภาษณ์ก่อนที่เราจะจากลากันหน่อยนะครับอิชิให้สัมภาษณ์หลังเกมนั้นพูดถึงเรื่องของข้อบิดพลาดนะครับจากเกมนี้หลายต่อหลายอย่างนะครับที่เดี๋ยวต้องกลับไปทํากันบ้านนะครับแล้วกเ็เรื่องของการป้องกันสมแชมป์มีผู้สื่อข่าวถามนะครับทางอิชิก็บอกว่า การจะคว้าสามแชมป์คือเป้าหมายของเราแฟนบอลก็คาดหวังที่เห็นเราเป็นแชมป์เราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ออกมาดีที่สุดนะครับก็จริงๆอย่าไปกดดันเลยครับฟุตบอลผมว่าในโลกใบนี้แม่งไม่มีทีมไหนมานั่งพูดว่ากูจะป้องกันสามแชมป์หรือเปล่ากูว่ามันโหดไปกูว่าตั้งเป้าของการที่ว่าเป็นแชมป์อย่างต่อเนื่องถือว่าโคตรดีแล้วเพราะว่าปีนี้กูดานะ การเป็นแชมป์ลีก3ปีติดเนี่ยแม่งยากมากเลยปีนี้ผมรู้สึกว่าไม่ต้องมองถึงสามแชมป์ผมอยากเห็นวิวัฒนาการของทีมผมไม่ได้อยากเห็นความสำเร็จขนาดนั้นผมอยากเห็นผมอยากเห็นการเป็นแชมป์ที่เปลี่ยนแปลงทีมแล้วยังต่อเนื่องได้ผมอยากเห็นการเป็นแชมป์ลีกที่มีเด็กใหม่หมๆขึ้นมาบ้างการการความยั่งยืนของทีมสำคัญกว่าความสำเร็จอ่ะผมใช้คำนี้แล้วกัน นะครับผมแล้วกเ็เกมแรกเจออะไรนะขอนแก่น,กนกไปเยือนโอ้โหหวานเจี๊ยบงานเบา <c oughs> นี่ยั <c oughs> ขอบคุณทุกคนครับเจอกันทันเดอร์พอดแคสสัปดาห์หน้าหลังเกมนัดแรกไทยลีกนะครับขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับได้เวลารวมตัวคอบอนกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างทันเดอร์พอดแคสตลาไปก่อนสวัสดีครับ